ก็คืออดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยก็คือพันเอกอภิวันวิริยะชัยนะคะได้ถึงแก่กรรมแล้วอย่างสงบนะคะด้วยวัย65ปีค่ะไปเข้ารับการรักษาตัวนะคะอาการปอดติดเชื้อที่ประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นเวลานานแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้ตอนนี้ทางญาติก็เตรียมที่จะนำศพกลับมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในประเทศไทยนะคะโดยที่หนึ่งในแกนนำคนเสื้อแดงคุณชินวัฒน์หาบุญพาดก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะบอกว่าศพของพันเอกอภิวันเนี่ยจะไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางไผ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยที่พันเอกอภิวันวิริยชัยเนี่ยเกิดวันที่9เมษายนปี2492ที่จังหวัดนนทบุรีในด้านการเมืองก็เป็นส.ส.จังหวัดนนทบุรีครั้งแรกเมื่อปี2539ในนามพรรคความหวังใหม่นะคะสมัยที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอดีตคนสนิทของคุณสนอเทียนทองด้วยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยแล้วก็หลังจากที่คุณสนอลาออกจากพรรคก็เลยเข้าร่วมกับกลุ่มคนสนิทของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะแล้วก็ต่อมาพันเอกอภิวันนะคะก็เข้าร่วมเป็นแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแล้วก็เป็นหนึ่งใน9ผู้ถูกจับกลุ่มนะคะจากการไปร่วมปราศัยหน้าบ้านศรีเสาเทเวศเมื่อปี50แล้วก็ต่อมาช่วงต้นปี51ก็ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2โดยการสนับสนุนจากแกนนำนปช.หลายคนในพรรคพลังประชาชนตอนนั้นแล้วก็ต่อมาก็ย้ายสังกัดมาอยู่พรรคเพื่อไทยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคพลังประชาชนแต่ว่าต่อมาปี57นี่แหละค่ะเดือนกรกฎาคมศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีขึ้นไปปราศัยเวทีนปช.แล้วก็กล่าวพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะใช่แล้วก็เจ้าตัวก็ไปอยู่ฟิลิปปินส์มีหมายจับในเมืองไทยนะไปอยู่ฟิลิปปินส์แล้วก็เราก็จะได้ข่าวก่อนหน้านี้ว่าไม่สบายต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ตอนนั้นก็ดูเหมือนกับว่ารักษาแล้วก็ดีขึ้นนะก็โอเคนะผ่าตัดอะไรไปแล้วก็นี่แหละค่ะข่าวล่าสุดว่าเสียชีวิตแล้วนะคะอภิวันนี่ก็ เป็นที่โจทย์ขานกันมากเรื่องขึ้นเวทีเสื้อแดงเมื่อไหร่เนี่ยมักจะชอบปราศัยพาดพิงสถาบันใช่แปลกนะฮะผมยังจำได้เลยทางด้านฝ่ายค้านยังเคยอภิปรายในสภาว่าคนแบบนี้เนี่ยเวลามานั่งทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะฮะคือเวลาท่านอยู่ในสภาเนี่ยดูแบบดูติ๋มๆแต่เวลาอยู่ข้างนอกบนเวทีปราศัยเนี่ยโอ้โหปราศัยแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะฮะไม่น่าเชื่อแล้วก็จะต้องพูดอะไรที่แบบเฉียดฉิวอ่ะก็ถึงเรียกว่าอะไรนะฮะอะไรนะรองโรบานอฟอะไรเขาเนี่ยก็ไปพูดนะเทียบเคียงกับราชวงศ์ในโรมาเนียใช่ไหมฮะครับเสียชีวิตไปแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราพัก